สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นแอปที่ใช้ในการอัดเสียงนะครับซึ่งคือปกติเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือเวลาผมทำ YouTube เนี่ยผมใช้ตัวมือถือในการถ่ายเป็นหลักนะครับผมแล้วผมก็เสียบกับไมค์ข้างนอกนะครับแต่ว่าด้วยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมลืมเทปนะครับทำให้แบบว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ใช่เสียงที่ออกมาจากไมค์ที่ผมซื้อมาคือผมอ่ะเคยรีวิวไมค์ไว้ตัวนึงแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตัวไอไว้ให้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีเช็คง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณใช้เจ้าตัวไมค์นะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ข้างในหรือไมค์ข้างนอกคือปกติเนี่ยเวลาคุณเสียบไมค์ไปเนี่ยมันก็ควรจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหูฟังอย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์หูฟังขึ้นอยู่นะครับแต่บางทีเนี่ยต้องบอกจริงว่าบางทีผมลืมดูนะครับผมก็เลยเอาไอ้แอปตัวเนี้ยมาช่วยนะครับมาช่วยในการดูนะครับผมแล้วก็มาช่วยในการอัดเสียงนะครับก็อย่างนี้แอปมันชื่อว่าอ่านไม่ออกแต่ว่าผมเรียกว่า Motiv M-O-T-A-V นะครับหรือว่าคนจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะครับก็คือเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปแล้วคุณเปิดแอปมันขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้คุณใช้ไมค์ข้างในหรือไมค์ข้างนอกคือผมไม่แน่ใจว่าบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดบางมือถือโทรศัพท์บางยี่ห้อเนี่ยอาจจะเสียบไปแล้วอาจจะไม่ขึ้นรูปหูฟังอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้อยู่มันจะขึ้นว่าเป็น external mic นะครับเห็นไหมครับนี่เป็น external mic นะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับระดับความดังของไมค์ได้ในการอัดนะครับแต่พอดีว่าตอนเนี้ยผมใช้มันเรคคอร์ดหน้าจอมันก็เลยไม่ขึ้นเป็นสเต็ปขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองถอดเจ้าตัวใหม่ที่ผมใส่เข้าไปดูนะครับนี่นะครับเมื่อถอดออกมามันก็จะเป็น built-in ใหม่เห็นนะครับว่ามันจะขึ้นว่าเป็น built-in ใหม่นะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างก็คือมันสามารถที่จะเรคคอร์ดเสียงได้นะครับแล้วก็ปรับไมค์อะไรพวกนี้ได้ปรับไมค์เกนอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งจริงมันอยู่หน้าแรกหมดแล้วนะครับว่าเราสามารถปรับความดังอะไรพวกนี้ได้ซึ่งมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบไมค์คืนก่อนแล้วกันนะครับทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีรูปหูฟังอันนี้ขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถมาใช้โปรแกรมตัวนี้ในการเทสได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้กดอัดหน้าจออย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแถบว่าเสียงที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนณเวลานั้นนะครับแต่พอดีว่าเดี๋ยวผมลองหยุดเรคคอร์ดมันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะลองอัดดูอีกทีนึงว่ามันจะขึ้นไหมนะครับ